สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลีกกันนะครับกับผมเมอร์เควันนี้ครับทางช่อง YouTube ของทางเกมบลีกครับได้ปล่อยตัวอย่างของ3ตัวละครใหม่ครับให้รับชมกันแล้วนะซึ่ง3ตัวละครใหม่ครับก็จะมียามีครับซอม m มารีครับมาดูนะว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไอเจ้าที่ขูโล้นครับแล้วก็หน่อยโทล่าครับ3ตัวละครเอสปาดาล่าพิเศษครับ ซึ่งกาชานี่เป็นพาร์ทที่2นะของกาชานิยายหรือกาชาตัวพิเศษครับซึ่งพาร์ทแรกครับก็ได้มาเมื่อ2เดือนที่แล้วครับประมาณนั้นที่มีฮิโคนเน่ครับกิมตตกิมจอกิมตอะไรกิมจอครับล่าพิเศษครับแล้วก็เนลครับล่าพิเศษครับและครั้งนี้ครับก็มีสามตัวละครนี้ครับซึ่งเป็นล่าพิเศษนะ ซึ่งผมคาดเดาว่าภาที่2นี้จะมีพวกคิสกเกะไอ้ใะเด็กมีพวกตัวละครใหม่ๆที่อยู่ในนิยายพวกอาชินจิครับชินจิล่างนิยายหรือพวกคัวซจิที่เป็นอยู่ในล่างนิยายแต่ไม่ใช่ครับ พาที่2ดันกลายเป็นตัวละครพิเศษครับ3ตัวนี้เลยครับไม่เกี่ยวกับนิยายเลยกลายเป็นตัวละครพิเศษไปเลยครับส่วนตัวละครในนิยายตัวร้ายในนิยายก็คงต้องรอไปต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ครับเป็นตัวละคร3ตัวละครพิเศษว้าวมากๆเลยโอเคเรามาดูคลิปตัวอย่างกันเลยครับนี่ครับเริ่มจากโนยโฮล่าครับ นี่เลยโหโคตรเท่เลยเท่ซะดูครับรูปร่างครับโอ้โหนี่คือท่ามตตาของเขานะครับแล้วก็ยามี่ครับยามี่นี่ก็ดุทรงพลังเลยนะเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันทีนะครับโอ้โหผมขอตัดเสียงคลิปออกไปนะหมายถึงคลิปที่เป็นตบบนะ้นฉบับอะเพราะาเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับนี่ครับไอซอมเมารี่เนี่ยโอ้โหดูซะ ดูแตกต่างจากตัวละครดั้งเดิมของมันลิฟเลยนะครับไอเจ้าเนี่ยคือตัวละครของมัน,นไอเจ้าโลนซอมอมานี่เนี่ยซอมมารีเนี่ยมันมีแค่ล่างเดียวเท่านั้นนะในเกมนี้ครับแต่ครั้งนี้ครับมาใหม่ครับแถมเป็นล่าพิเศษเลยโอ้แม่เจ้าดูโคตรเท่เลยครับโอเคเรามาเจาะจงตัวละครทีละตัวกันเลยนะ เริ่มจากนอยโทล่าครับนอยโทล่า no นี่ออกมาเป็นแบบปีศาจตะกแตนตำข้าวแบบสมบูรณ์แบบร0อเปเซเลยนะลูกลางครับมีสีดำครับมีตัดด้วยออร่าสีทองครับโคตรจะเท่เลยดูแบบโอ้โหเท่มากๆอ่ะไอเจ้าเนวกับกิมจอที่ผ่ายมาในพาร์ทแรกผมบอกให้เลยวว่าชิดซ้ายไปเลยไอเจ้านี่เท่จริงๆครับดูเท่ดูอลังการมากๆเลย ชอบมากๆเลยครับชอบไปส่วนตัวเลยเจ้าโนยอล่าเนี่ยครับนี่ครับโนยอลร่าล่าพิเศษครับอันนี้ครับดูจากหน้าตาครับว้าวดูหน้าตาดูชั่วร้ายดีมวกัเลยตาข้างซ้ายครับเป็นตาปีศาจนะและตาข้างขวาเขาก็เป็นตาปกตินะโอ้โหเท่เกินคำบรรยายครับโนยโลร่าครับ ต่อไปครับยามีครับยามีนี่บอกเลยว่าแตกต่างจากร่างเดิมลิบลับเลยบางคนอาจจะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ายามีคือใครเพราะมันดูแตกต่างจากเดิมแบบโอ้โหคุณหลุดคนละโลกเลยครับกลายเป็นร่างแบองอบอารมณ์เหมือนยักษ์ครับเหมือนยักษ์แดงมีพลังลาวาประมาณนี้เลยนะดูซะโอ้โหยามีดูแบบกลายเป็นคนละตัวจนดูเท่ดูชัว่วร้ายสุดๆไปเลยยามีย คนออกแบบนี่ผมยกนิ้วให้เลยว่าเจ๋งจริงๆครับต่อไปครับซอมมารี่ครับโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีร่างใหม่แถมเป็นร่างพิเศษอีกด้วยจากเดิมครับที่มี2แขนครับกลายเป็นมี4ี่แขนครับมีดวงตารอบตัวเหมือนเดิมครับแต่ดูเท่ดูชั่วร้ายท์าำออกมาได้ดูดีมากๆเลยแล้วด้านหลังครับมีอล่าด้วยนะอล่าเหมือนแผ่นยันครับโอ้โห โอดเลยคนออกแบบเนี่ยโ,โดนใจผมมากๆเลยครับไอเจ้านี่หน่อยโัล่าด้วยอยากมีก็เท่นะถือว่าสัตว์ตัะครครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะและนี่คือท่าไม่ตายของเขาครับก็ไม่หลุดจากคอนเซปต์เดิมนะก็คอนเซปต์เดิมครับเวลาไอเจ้านี่ใส่ท่าครับก็จะเอียงคอประมาณนี้ครับดู น่าก,กลัวแปลกๆนะแต่ก็จะมีนี่ครับมีคล้ายๆเหมือนหัวกะโหลกมั้งสี่อันเนี่ยลอยอยู่ครับถือว่เป็นแบบตัวละครที่มีออร่าอยู่รอบๆตัวครับอารมณเหมือนพวกซูเปอร์ไซยาอะไรเงี้ยโอ้โหทําได้ออกมาเท่จริงๆชมไม่เลิกเลยผมเนี่ยเน,นี่แหละครับสามตัวละครใหม่ครับที่กําลังจะเข้ามานะซึ่งยังไม่มีวันบอกนะครับว่าจะเข้ามาวันไหนแต่ ผมรู้วันแล้วละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมจะโหลดเกมบีกลับมาเล่นใหม่แล้วจากที่หางหายกันไปนานครับเดี๋ยวผมจะกลับมาสาต่อเกมบีต่อครับพอสมตัวนี้ครับกําลังจะมาแล้วนะ ก็เก็บเพชรรอกันได้เลยครับสาวตัวละครพิเศษครับสมารีครับ,รรบนอยโท่าครับแล้วก็ยามีครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับแล้วผมก็จะกลับมาทำเกมบลีตอนแน่นอน100%แล้วก็ลิกโหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ